ีครับเพื่อนๆนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเป็นสายคอนเวิร์ตเนาะนะครับเราก็ผมก็มีรองเท้าคู่ใหม่มารีวิวเนาะแล้วก็มีรองเท้ามาแชร์กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็ห่างหายกันไปแป๊บนึงนะครับก็เรื่องด้วยกิจกรรมที่ค่อนข้างวุ่นวายในชีวิตมากมายเนาะนะครับก็อ่ะเข้าเรื่องกันเลยเนาะนะครับก็วันนี้ผมมีรองเท้า1คู่ที่จะเอามาโชว์เพื่อนๆนะครับเป็นเอาชื่อรุ่นก่อนเนาะนะครับเป็น Convert Addict ปี2020นะครับก็เป็นรุ่นที่ผมเล็งไว้นานแล้วนะครับแล้วก็กว่าจะหามาได้เนาะก็เนื่องด้วยว่าที่สนใจรุ่นนี้ Convert Addict เนี่ยมีดีเทลมีเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับก็ก่อนที่เราจะไปลงดีเทลกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe นะครับเพิ่มยอดให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีรองเท้าเจ๋งๆมารีวิวมาแชร์มีข้อมูลมีอะไรมารุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆรุ่นในกระแสนอกกระแสเนาะนะครับเราก็เอามาดิสคัทกันมาแชร์กันมารีวิวด้วยกันเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคก่อนเริ่มดีเทลกันเนาะสำหรับ Convert Addict นะครับก็ตอนนี้ผมเปิด IG ขึ้นมา1เพิ่มขึ้นมา1อันเนาะหลังจากที่ได้รับคำถามจากเพื่อนๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพวกวิธีการสั่งซื้อหรืออยากจะพรีออเดอร์นะครับก็ที่เป็นสาย Japan Edition นะครับผมเปิด IG เอาไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะไปรวบรวมกันซื้อจะฝากผมพรีออเดอร์จากญี่ปุ่นเนาะก็สามารถมาตามกันได้นะครับนะครับก็ฝากเพจด้วยนะครับโอเคนะครับก็ในแง่ดีเทลก่อนนะครับก็เอาที่มาที่ไปก่อนเนาะ Convert Addict นะครับ Convert Addict เนี่ยเรียกว่าเป็นสาย Convert ที่เป็น Convert Japan Edition ที่เป็น Made in Indonesia นะครับที่เป็นเหมือนรุ่นพิเศษประจำปีโดยที่แต่ละปีเนี้ย Convert Japan เนี่ยเขาก็จะไป X หรือไป Collab หรือ Create เหมือนกับว่าที่เป็นโมเดลใหม่ๆขึ้นมาในชื่อ Convert Addict นะครับบางครั้งก็จะไป X กับหลายๆคนนะครับหลายๆแบรนด์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดเด่นของ Convert Addict เนี่ยก็คือเรื่องของ Material นะครับ Material เนี่ยจะใช้ Material ที่เป็นกลุ่ม High End ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ราคาเนี่ยของ Convert Addict เนี่ยก็จะสูงกว่า Convert ที่เป็น Japan Edition ทั่วไปนะครับแต่ยังเรียกว่าเป็นสุดทางของ Convert ที่เป็น Japan Made in Indonesia นะครับถ้าขยับไปอีกขยับขึ้นไปอีกก็จะเป็น Convert ที่เป็น Made in Japan เนาะอันนี้เรียกว่าเป็นสุดทางของ Convert Made in Indonesia ฝั่งของฝั่ง Japan นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือแบบเอาแบบง่ายๆเนาะที่มาที่ไปก็คือประมาณนี้นะครับเนื่องด้วยว่า material ที่มันดูแบบเจ๋งๆดูแบบ high end ขึ้นมาความนุ่มของพื้นหรือ material เนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากผมก็เลยพยายามตามหาแล้วก อยากได้นั่นเองเนาะแล้วก็มาเจอคู่นึงสะดุดตาก็คือคู่นี้นะครับแล้วก็ไปสอยมานะครับก็บอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าตัวนี้ได้มาเนี่ยเป็นเหมือนมือสองที่เขาขายออนไลน์กันแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจราคาได้ก็เลยจัดมาแต่ปรากฏว่าเป็นของปลอมนะครับโดนเข้าแล้วนะครับเป็นของปลอมนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีดูนะครับแบบง่ายๆควิกๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆด้วยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Convert Addict เหมือนผมเนาะจะได้ไม่โดนเหมือนผมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูดีเทลของปลอมเนี่ยของ Convert Addict เนี่ยเทียบกันของจริงของปลอมเผอิญของจริงผมยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปในเว็บมาแปะและเทียบให้ดูว่าตัวไหนของจริงของปลอมเป็นยังไงเนาะนะครับ เรามาดูว่าจุดเด่นก่อนว่าจุดเด่นของ Addict เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะนะครับก็อย่างที่บอกคือเรื่องของ material นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโพยดูในเว็บของ Convert ก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับก็ของ Convert เนี่ยที่เป็นรุ่น Addict รุ่นทั่วๆไปรุ่น2020เนาะตัวนี้นะครับโมเดลนะครับเอาจุดเด่นก่อนจุดเด่นแรกเนี่ย
ของเขาเรื่องของ material แล้วกันเนาะผมโฟกัสที่ material แล้วกันนะครับอย่างแรกสุดเลยคือเรื่องของหัวทางด้านหน้านะครับเรื่องของดีไซน์อันนี้เป็นของปลอมเนาะแต่ว่าให้เห็นภาพเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเขาบอกว่าการดีไซน์เนี่ยที่เอามาใช้ของด้านหัวเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าโทคัพเนี่ยเป็นดีไซน์ของConvert 60นะครับ1960เพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นวินเทจสวยงามนะครับอันที่2นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของผ้าด้านในนะครับผ้าด้านในเนาะนี่คือด้านในเนาะครับในนี้ในสเปคของแท้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นผ้าที่เป็นเหมือนควบคุมอุณหภูมินะครับเก็บอุณหภูมิได้ไฮสเปคนะครับเป็นแมทเทเรียลเขาใช้ชื่อว่าเอาลาสนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกเอาลาสเนี่ยใช้ไปในแมทเทเรียลที่ในกลุ่มของพวกเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมทางการบินหรือทางอวกาศด้วยนะครับเอาลาสนะครับโอเคในแง่ของการเย็บต่างๆนะครับการเย็บต่างๆเนี่ยถ้าเป็นตัวของแท้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใช้ดีไซน์ของ1960นั่นเองเพราะฉะนั้นในโมเดลนี้นะครับก็จะอิงมาจาก1960เนาะชูเลสนะครับชูเลสก็คือ เชือกนั่นเองนะครับก็เป็นคอตตอนนะครับแล้วก็มาจาก All Star 1960เหมือนกันนะครับเป็น Convert All Star นะครับจุดเด่นอีกอันนึงคือเรื่องของ insole นะครับ insole อยู่ข้างในนี้นะครับ insole นะครับนี่ขนาดของปลอมยังสเปคยังขนาดนี้เลยเนาะนะครับ insole เนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็น insole ที่ปรับเรื่องความนุ่มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ lightweight นะครับเบานะครับแล้วก็สามารถเข้ารูปกับเท้าเป็นลิขสิทธิ์ของโพลอนนะครับนี่อันนี้คืออินโซเนาะเอามาให้ดูนะครับแล้วก็จุดสำคัญที่เป็นจุดเด่นของแอดดิกเลยนะครับคือพื้นนะครับพื้นเนี่ยเป็นของลิขสิทธิ์ของไวบรัมนะครับก็คือเป็นยางที่เป็นไฮเกรดไฮเอ็นนะครับที่เป็นแบบที่เป็นมาทีเรียลที่เป็นไฮเอ็นของแบรนด์ไวบรัมซึ่งใช้ในรองเท้าที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับของแบบสเปคของแต่ละจุดที่เป็นจุดเด่นๆเนาะผมเอาแต่จุดเด่นๆมานะครับโอเคนะครับก็เทียบกันเนาะนะครับเอาจุดแรกก่อนนะครับจุดที่แบบดูง่ายๆเลยนะครับของอันนี้คือของปลอมเนาะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆดูตอนที่ซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าผมเองก็พลาดเองเนาะผมไม่ได้ขอรูปทุกจุดนะครับก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับก็ด้วยความรวดเร็วนะครับก็เลยพลาดไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าจุดเด่นวิธีดูง่ายๆเลยเนี่ยของ Convert นะครับก็คืออย่างแรกสุดก่อนนะครับก็คือดูพื้นอย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะดูพื้นนะครับพื้นนะครับดูพื้นนะครับถ้าพื้นนะครับตัวที่เป็นมือ2เนาะนะครับพื้นถ้ายังไม่ชัดนะครับให้ดูที่แท็กนะครับตัวนี้ผมเช็คง่ายๆเลยผมเช็คจากแท็กนะครับเอารูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับเอารูปเอาแท็กตัวใหม่กับแท็กเอาแท็กของแท้กับแท็กของปลอมนะครับเอามาเทียบกันเลยเห็นอยู่จุดนึงซึ่งน่าสนใจว่าไอ้ตัวนี้มันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยฟันธงว่าปลอมแน่นอนนะครับนี่นะครับนะครับแท็กจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น Made in Indonesia นะครับซึ่งก็ของจริงก็ Made in Indonesia เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูเรื่องของ Made in อย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้แหละนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมดงลงรูปขยายให้เนาะนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือป้ายแท็กเนี่ย1คือเรื่องของความคมชัด2ในรุ่นตัวนี้เนาะนะครับจะไม่มีตัวเลขที่เป็นเหมือนโค้ดหรือว่าเป็นรหัส
ประจำของของซีรีส์มันนะครับรหัสเนี้ยมันจะมีเขียนว่า CL แล้วก็มีตัวเลขตึ๊ดต่อนะครับตัวเลขเนี้ยมันไม่มีซึ่ง Convert Japan เนี่ย Convert ที่เป็น Japan Edition จะต้องมีเลขนี้พิมพ์อยู่บนแท็กด้านในรองเท้านะครับอันเนี้ยเป็นจุดที่แบบชัดเจนที่สุดว่าปลอมนะครับแล้วก็อีกจุดนึงซึ่งตัวเอิญปกติเนี่ยถ้าซื้อของที่เป็นยกกล่องเนี่ยเขาจะให้กล่องด้วยตัวนี้เป็นมือ2นะครับก็เลยไม่มีกล่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ดูที่กล่องเพราะนั้นของแท้เนี่ย1อย่างที่บอกโค้ดรหัสรุ่นจะต้องอยู่ข้างกล่องกับรหัสรุ่นจะต้องอยู่ด้านในป้ายข้างในรองเท้านะครับแล้วก็2โค้ดนี้จะต้องตรงกันนะครับอันนี้คือวิธีแบบเปรียบเทียบง่ายๆควิกๆเลยว่ามันจะต้องตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมเองเนาะก็เลยจะเอามาแชร์เพื่อนๆก็คือ1ดูป้ายไม่ละเอียด2ไม่มีกล่องมาให้เทียบก็เลยต้องอาศัยเทียบจากเว็บแล้วก็เอารูปแท็กของแท้เนี่ยมาเทียบกันนะครับมาเจอกันนะครับก็เลยเจอว่าตรงจุดนี้เป็นของปลอมนั่นเองนะครับก็ตรงจุดนี้ก็อยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆนะครับว่าถ้าเรามีความเสี่ยงเนาะรุ่นไหนมีความเสี่ยงเราจะต้องดูเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับตรงชุดอื่นๆเนี่ยผมดูเทียบกับดูจากในรูปอย่างเดียวเนาะเราก็จะมองไม่เห็นว่าเราไม่ได้จับของแท้เนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันของแท้การเย็บอะไรมันต่างกันยังไงตอนนี้ดูจากรูปได้อย่างเดียวก็เลยเอาจุดหลักๆมาให้เพื่อนๆดูก่อนเรื่องการเย็บเนี่ยเผอิญเราไม่มีของแท้มาเทียบนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่คราวนี้ก็คือให้ดูเบื้องต้นเนี่ยดูจากภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างใช้ได้เลยใกล้เคียงของแท้มากๆเรื่องความหนาเรื่องอินโซต่างๆเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากได้ของแท้เนาะเรื่องของ quality นะครับก็ถือว่าเอามาแชร์ข้อมูลการวิธีดูง่ายๆก็เอิญผมเอามาเทียบกันแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆนะครับเป็น Convert Addict 2020นะครับก็โดนซะแล้วนะครับของเฟกนะครับก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อให้ยอดของเราขึ้นหน่อยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการหารองเท้าเจ๋งๆมารีวิวอีกเนาะนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะพรีออเดอร์ที่เป็นรองเท้า Convert Japan Edition เนี่ยผมเปิดหน้า IG เอาไว้เพิ่มเติมนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับReal Toru JPN นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับจะได้ไปคุยกันสนใจรุ่นไหนอยากสั่งพรีราคาเป็นยังไงบ้างใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคุยกันที่ IG ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาซื้อก็จะได้รวมๆกันซื้อเนาะนะครับโอเคขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ